หลังจากที่นายสุลักษณ์ศิวรักษ์หรือส.ศิวรักษ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติว่าหลอกลวงมอมเมาประชาชนแถมยังโดดป้องปรีดีพนมยงค์โดยส.ศิวรักษ์กล่าวตอนหนึ่งว่าหนังเรื่องนี้ไม่เคยบอกเลยว่ารัฐธรรมนูญที่ในหลวงเตรียมพระราชทานคืออะไรถ้าเราอ่านดูรัฐธรรมนูญที่ในหลวงจะพระราชทานมีเพียงเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองอำนาจยังอยู่ที่ในหลวงทั้งหมดคนที่บอกว่าประชาธิปไตยในหลวงเตรียมพระราชทานอยู่แล้วนั้นเป็นการพูดกึ่งจริงกึ่งเท็จหลอกลวงและมอมเมาคนคนที่ดูหนังเรื่องนี้น่าจะใช้สติและวิจารณญาณไม่ใช่ไปเชื่อตามด่าคนนั้นโจมตีคนนั้นคนไทยเดี๋ยวนี้น่าจะต้องเจริญเติบโตมากขึ้นได้แล้วพร้อมกับเห็นว่าคนที่ทำหนังเรื่องนี้ตั้งใจทำมากเพื่อจะสร้างให้เห็นว่าปรีดีเป็นคนเลวร้ายส่วนในหลวงรัชกาลที่7เป็นคนวิเศษไม่คำนึงถึงประวัติศาสตร์มีสื่ออยู่ในมือจะพูดอย่างไรก็พูดได้ทั้งที่ปรีดีเป็นคนสำคัญมากในการนำประชาธิปไตยมาให้กับประเทศไทยทำคุณูปการให้บ้านเมืองมากมายและจะเห็นว่าการเสนอเขาโครงเศรษฐกิจเป็นรัฐสวัสดิการแบบที่อังกฤษทำแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งท่านที่ต้องการลดช่องว่างคนรวยกับคนจนคนเป็นจำนวนไม่น้อยถูกมอมเมาถึงกับไปโจมตีสถาบันปีดีมูลนิธิปีดีแต่ที่มูลนิธินี้ต้องการตั้งเพื่อสนองเจตนารมย์อาจารย์ปีดีเพื่อให้คนเข้าใจประชาธิปไตยเพื่อเข้าใจสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของราษฎรในการปกครองแบบประชาธิปไตยสื่ออยู่ในมือคุณจะพูดยังไงก็พูดได้อำนาจอยู่ในมือคุณคุณทำไงก็ทำได้และที่น่าเสียดายคือที่อุดหนุนให้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงถึงกับตั้งหอประชุมใหญ่ในกองทัพบอกว่าหอประชุมวอลเดตทั้งที่องค์เจ้าวอลเดตนั้นเป็นกบฏที่พระปกเกล้าตัดให้ใช้คำนี้เลยนะครับเป็นกบฏแล้วก็มายึดอำนาจแล้วก็แพ้และถ้าเกิดหนีไปอยู่ที่อินโดจีนของฝรั่งเศสอย่างมีสุขสบายเลยจนกระทั่งเสร็จสงครามแล้วจอมพลป.พิบูลสงครามนี่ละโทษกรรมให้กลับมาอยู่อย่างมีความสุขความสบายอีกแต่แล้วก็มีห้องประชุมใหญ่บวรเดชแสดงว่าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักยึดอะไรก็ได้ที่จะต้องการทำลายคณะราษฎรล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ออกมาวิจารณ์แอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติแบบไม่ฉลาดเลยเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ออกมาแสดงว่าดิ้นกันมากจริงๆฝ่ายธรรมะก็แบบนี้แหละต้องยกตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะเสียก่อนได้ไหนผมก็เป็นฝ่ายอธรรมอยู่แล้วก็ขอวิจารณ์หรือด่าคำวิจารณ์ของอาจารย์แบบตรงๆไม่ต้องเกรงใจเพราะยังไงผมก็เป็นฝ่ายอธรรมอยู่แล้วดังนี้นะครับข้อวิจารณ์ปัญญาอ่อนของอาจารย์สุลักษณ์ได้แก่1หนังไม่เล่าความเลวร้ายของจอมพลป.พิบูลสงคราม2ชั่วโมงดูจบยังครับหนังจบแค่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินะครับ2หนังไม่เล่าถึงความดีงามของนายปรีดีพนมยงค์เรื่องเสรีไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2อ้าวหนัง2ชั่วโมงก็จบแค่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินะครับอายุอาจารย์ก็มากแล้วทำไมใจร้อนไปวิจารณ์ในเนื้อหาหนังที่เขาอย่างเล่าไปไม่ถึงก็เขาทำหนังตามเส้นกาลานุกรมเลยนะถ้าจะทำให้เขาทำหนังยาวไปจนถึงที่อาจารย์สุลักษณ์อยากจะให้เห็นเนื้อหาอาจจะยาวถึง8ชั่วโมงผมเกรงว่าด้วยอายุขนาดของอาจารย์สุลักษณ์ต้องมานั่งชมหนังยาว8ชั่วโมงอาจารย์อาจจะถึงแก่มรณกรรมไปเสียก่อนนะครับผมรักและเป็นห่วงสุขภาพอาจารย์จริงๆนะครับหนังต่างๆเขาเลยต้องมีหลายภาคหากเรื่องราวยาวนานและซับซ้อนอาจารย์สุลักษณ์เคยดูหนังที่มีหลายเอพิโซดอย่าง Star Wars บ้างไหมครับอาจารย์สุลักษณ์มีความรู้เรื่องภาพยนตร์แอนิเมชันบ้างไหมครับถึงได้วิจารณ์แบบคนที่ไม่มีความรู้เรื่องภาพยนตร์เลยแม้แต่น้อยคำวิจารณ์ของอาจารย์นั้นมีแต่อัตตาอหังการมะมังการอารมณ์รุนแรงโกรธเกรี้ยวแทบดับแดดดิ้นอาจารย์รู้ตัวบ้างไหมครับ 3. อาจารย์สุลักษณ์กล่าวโจมตีรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้พระยาศรีวิสารวาจาและเรย์มอนด์ บี สตีเวนร่างมา2ฉบับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์กอดอำนาจไว้อาจารย์กำลังพูดเท็จนะครับนิติบัญญัติมีการเลือกตั้งครับและมีการเลือกตั้งระดับเทศบาลด้วยทั้ง2ฉบับนั้นมีการเลือกตั้ง
ไอรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเขียนว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนนั้นมันหลอกลวงครับอาจารย์อย่าโกหกตัวเองสิครับคณะกรรมการราษฎรนั้นมันก็โปลิตบูโรแบบคอมมิวนิสต์ดีๆนั่นเองนะครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์สุรักษ์เป็นโมฆะบุรุษวิจารณ์อะไรแบบไม่อยู่บนความจริงและหลักวิชาการอาจารย์น่าจะนอนเฉยๆพักผ่อนให้มากๆทำจิตใจให้สงบลงบ้างก็จะดีนะครับเผื่อเวลาที่จะจากโลกนี้ไปอาจารย์จะได้เข้าใกล้พระนิพพานได้บ้างครับจัดให้อาจารย์แบบเบาๆก่อน3ข้อนะครับแก่แล้วผมไม่อยากจะถอนงอกคนแก่ครับแต่ผมขอใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตยที่อาจารย์เชิดชูนักหนาไงครับปล.ผมเคยเป็นแฟนคลับอาจารย์สุรักษ์นะครับตามอ่านหนังสืออาจารย์มาแทบทุกเล่มตามไปฟังอาจารย์พูดมาหลายที่ครับผมฟังแล้วก็เอื่อมอาจารย์ที่ยกสรรพคุณตัวเองมากด่าคนอื่นแหลกยกหางตัวเองมากครับเต็มไปด้วยอหังการอัตตาไม่มีความถ่อมใจใดๆเลยครับและพยายามขายหนังสือเสงลีมากเหลือเกินผมเลยเลิกเป็นแฟนคลับอาจารย์มานานแล้วครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ